จะเป็นช่วงทำนายประจำวันพุทธที่4ตุลาคม2560ของคนเกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์มาดูซิว่าช่วงนี้จะมีดวงเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากวันอาทิตย์นะครับ5ใบนะครับ1 2 3 4แล้วก็หดูนะครับคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้ครับไพ่ใบแรกขึ้น6เหรียญเลยนะครับเป็นดวงของคนใจบุญใจสุนทานช่วงนี้จับใจ่ายใช้สอยในเรื่องของการเงินการทองหมดไปกับในเรื่องของการเมตตา ช่วงนี้จะมีเรื่องของซองกระถินนะครับหรือการทําบุญมาถึงที่เลยนะครับและคนวันอาทิตย์ก็เป็นดวงของคนใจบุญด้วยนะครับการใช้เงินจึงมีเรื่องของการมีความสุขความพึงพอใจใบที่2ครับ9เหรียญน,นะครับนี่แหละเขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับเพราะฉะนั้นรายรับก็มีเรื่องของคนจะโอนเงินมาให้หรือว่ามีเรื่องของการค้าขายอะไรต่างๆ จะประสบความสําเร็จทั้งวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นพุ่งนี้คนวันอาทิตย์ตื่นเช้าๆเลยจะได้ใช้ในเวลาการค้าขายเยอะๆนะครับใบที่3ครับ10ดาบแต่ในเรื่องของความรักคงยังต้องระวังเกี่ยวข้องกับปากเสียงหรือว่าการขัดแย้งหรือว่าการคิดมากช่วงนี้คนวันอาทิตย์มีเกณฑ์ไปงานอะวมมงคลเหมือนกันนะครับใบที่4ครับ e e l of fortune แต่ก็บ่งบอกว่าช่วงนี้ใครจะมีดวงของการเสี่ยงโชคก็ได้อยู่นะครับค้าขายเกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะครับใบที่5้าคิงดักต้องบอกว่าจะมีเรื่องการตัดสินใจอะไรเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันกับเรื่องของการงานหรือแม้กระทั่งหน้าที่ใหม่ๆหรือความรับผิดชอบใหม่ๆก็พูดง่ายว่ามีจุดเปลี่ยนแปลงกับคนวันอาทิตย์นะครับสุขภาพในช่วงนี้ตนเองจะต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับปวดหัวเป็นไมกงไมเกนในช่วงนี้นะครับนี่คือคนวันอาทิตย์ มาดูครับคนวันจันทร์ในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ5ใบ1 2 3 4แล้วก็หดูนะครับคนวันจันทร์ใบแรกขึ้นมาครับคงยังทำงานเยอะทำงานหนักสิบไม่เท้าขยันมีความรับผิดชอบใบที่2นะครับมีดวงเดินทางไกลนะครับแต่ถ้าใครจะเดินทางไกลไปไหนได้ตังค์ได้เงินได้ทองนะครับหรือว่ามีคน เดินทางมาหาหรือว่าใครจะไปพูดคุยติดต่อหรือว่าซื้อขายเรื่องของที่หรือว่าเจรจาที่จะได้เงินได้ทองด้วยนะครับใบที่3ครับแฮงแมนนี man, ่ระวังสุขภาพสักนิดหนึ่งปวดหลังปวดเมื่อยกล้ามเนื้อด้านความรักในช่วงนี้ระวังในเรื่องของการ ปากเสียงการขัดแยง้งการมีการคิดเล็กคิดน้อยต่อกันนะครับใบที่4ครับเจ้าชายถ่วยแล้วก็ใบที่ห้าสิบวยแต่ยังโชคดีนะถึงจะมีปากมีเสียงสําหรับคนที่มีครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับลูกอยู่ก็ยังได้ลูกเป็นสิ่งที่เชื่อมความรักหรือว่าสิ่งที่ดีต่อกันแต่สุขภาพฝากไว้อย่างเดียวเลยช่วงนี้ห้ามยกของหนักมันจะทําให้ปวดหลังปวดอะไรต่างๆโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วควรเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับมาดูวันต่อมาครับ วันอังคารในช่วงนี้คนวันอังคารจะเป็นเช่นไรนะครับห้าบ่ายหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าดูนะครับคนวันอังคารโอ้โหได้เงินได้ทองเลยนะครับคิงเหรียญขึ้นมาช่วงนี้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผิวขาวหรือว่าผู้หญิงผิวขาวผู้ชายผิวขาวจะนําเงินนาทองมาให้ขอให้เป็นผู้ใหญ่กว่า,เ,าเรานะครับค้าขายบุยองบีเอพ่อค้าวานิชสิงตาช่วงนี้นะครับมองหาบุคคลที่เป็น ผู้ใหญ่หรือว่าเจ้าสัวเนี่ยแหละครับหรือว่าคนร่ําคนรวยนะครับจะทําธุรกิจกับคนวันอังคารเดิมเพลมีดวงเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเหมือนกันนะนะครับเดฟูมีเกณฑ์เดินทางกะทันหันนะครับไปกราบสักการะพระบรมศพได้ด้วยนะคนวันอังคารนะครับแล้วก็ อัศวินดาบเดือมูลช่วงนี้ต้องบอกว่าดึกดื่นมืดค่ำก็ต้องยืนต้องเกี่ยวข้องกับทำอะไรเพราะฉะนั้นบางคนบางท่านไปตั้งแต่เช้ามืดหรือว่ามีดวงของสุขภาพอะไรก็ต้องอดทนต้องเข้มแข็งแต่จะประสบความสำเร็จและได้รับข่าวดีคนวันอังคารน,นะครับมาดูวันพุธครับในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง5ใบนะครับคนวันพุธ 1, 2นะครับ3 4แล้วก็5ดูนะครับคนวันพุธครับได้เดอะเวิรเลยความรักโดดเด่นก่อนเลยนะครับอัธยาศัยความสนุกสนานเน้นคนโสดนะครับคนวันพุธในช่วงนี้จะได้รู้จักใครนะครับใบที่2ครับคิงเนียหูมีโชคราบกับคนรักด้วยในช่วงนี้หยิบจับอะไรเดิมพเพ้อแล้วก็ จัก,กรพัรดีนีแล้วก็สี่เหรียญต้องบอกว่าจะได้ในสิ่งที่ดีการเงินการทองเจราจากับใครในช่วงนี้ประสบความสําเร็จหมดทุกอย่างและที่สําคัญนะพูดเพาะๆกับคนรักไว้สําหรับคนโสดมีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่มีรถสนิยมสเปคแบบนี้นะครับคุยไปเลยเจราจาไปเลยจะสมหวังได้ในช่วงนี้นะครับอะมาดูวันพะระฤหัสหนึสองสาม 4แล้วก็5ดูนะครับคนวันพฤหัสได้เดอะสตาเลยนะครับต้องบอกว่าใครที่มีฝีมือฝีไม้ช่วงนี้จะประกวดจะทำอะไรแล้วแต่จะหยิบจะจับอะไรจะมีชื่อเสียงนะครับใบที่2ครับ3ามมเท้าการพูดการคุยการเจจาจะนาโชคลาภมาให้นะครับใบที่3ราชาถ้วยช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาและอนุเคราะห์ด้านความรักในช่วงนี้ใครที่จะมีเรื่องของการเดินทางไปไหนแล้วแต่กับคนรัก ช่วงนี้จะมีความสุขหวานชื่นเป็นพิเศษนะครับใบที่4ี่ครับเเหรียญแล้วก็ใบที่5้าคิงเลโอ้โหต้องบอกว่าคนวันพฤหัสได้ชื่อเสียงการเงินการทองช่วงนี้จะหยิบการงานอะไรแล้วแต่ต้องบอกว่าได้ดีคนพฤหัสขยันเข้าเลยนะนะในช่วงนี้มีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นพิเศษการงานความรักโอ้โหดีทุกเรื่องเลยอ่ะมาดูคนวันสุขบ้างในช่วงนี้จะสู้วันพฤหัสได้ไหมนะครับ5ใบนะครับ1 2 3สาม 4แล้วก็5ดูนะครับคนวันพฤหัสในช่วงนี้สเตนเลยต้องอดทนต้องสู้แต่ก็ได้ชัยชนะมานะครับบันที่2 2ดาบแล้วก็ได้เดอะซันด้วยช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าจะมีชื่อเสียงการงานโอกาสที่จะทําอะไรใหม่ๆมี3ามมเท้า6ถ้วยใครมีปัญหากับคนรักก็จะคืนดีในช่วงนี้สําหรับคนโสดมีโอกาสจะทานเด็กนะครับกินเด็กนะครับช่วงนี้จะทําอะไรจะหยิบจะจับจะพูดอะไรเด็กมาเอาใจใส่เต็มไปหมด แต่มีโชคลาภอยู่อย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการเสี่ยงดวงให้คุณนะครับสุขภาพใครมีปัญหาอะไรแข็งแรงครับเพราะฉะนั้นใครที่ทําที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือสื่อสาร TV, ทีวีโทรทัศน์ช่วงนี้ขอให้เกิดวันศุกร์จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษคือมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับอมาดูคนวันเสาร์บ้างจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้5ใบนะครับ1 2นะครับ3 4แล้วก็5ดูนะครับ คนวันเสาร์โอ้ยได้เดตราเหมือนกันมีชื่อเสียงโดดเด่นตามมานะครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับว่ายน้ําสระน้ําของเรลวหรือว่าใกล้น้ําหรือไปทานอาหารอะไรในช่วงนี้หรืออีกอย่างหนึง่งฝนนะครับในช่วงนี้เดตราคนวันเสาร์มักจะต้องเกี่ยวข้องกับ ฝนฟ้านะครับบริสสองห้าม่เท้าการงานมีอุปสรรคบ้างใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าในช่วงนี้ก็ต้องดูทิศทางในเรื่องของฝนให้ดีนะครับสี่ม่เท้าแต่ไม่ต้องกลัวขยันเข้าทุกอย่างก็จะได้ดีสีมิถานะครับหกดาบแล้วก็ฤาษีแต่ยังไงแล้วแต่ จะเดินทางไปไหนปลอดภัยนะครับช่วงนี้ถึงจะมีฝนฟ้าอะไรแล้วแต่แต่คนวันเสาร์ก็ขยันและอดทนก็เรียกว่าสู้งานนะครับด้านความรักขอให้ใช้ความอดทนสักนิดอยากคิดเล็กคิดน้อยต่อกันแต่ยังไงแล้วแต่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อมความสัมพันธ์สิ่งต่างให้รวมถึงคนโสดด้วยก็จะมีพ่อสื่อพ่อชักประสานงานให้คนรู้จักนะครับหรือว่ารู้จักกับใครในช่วงนี้การเงินเข้าซ้ายออกขวานะครับมีเกี่ยวข้องกับสุขภาพต้องระวังเกี่ยวข้องกับ ภูมิแพ้หรือว่าเป็นไข้หรือว่ามักจะเกี่ยวข้องกับผื่นคันได้ในช่วงนี้นะครับ